Thank you.
ท่านนี้คือศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2519คุณยายชื่นสกุลญาติครับคราวนี้เป็นหัวหน้าคณะหูกระบอกนายเกียรติเกิดคุณซึ่งเป็นบิดาของท่านเองนะครับท่านสืบทอดมาจนปัจจุบันและหัวหน้าวงปี่พาดในวันนี้ก็เป็นมือดนตรีระดับชาติซึ่งถือว่าเป็นระดับโลกของเราก็คือครูบุญโยเกียรติคงครับเป็นไงครับท่านบอกว่าขอไม่ชัวร์ตัวครับขอประเรียนให้ฟังด้านหลังเท่านั้นขอปรบไว้ด้วยอีกครั้งครับการแสดงในวันนี้จะมีวรรณคดีถึง3เรื่องใช่ไหมครับคุณยายครับ3เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องอะไรครับรามเกียรติครับรามเกียรติตอนมาได้แต่งเป็นกวางมาล่อพระรามรามเกียรติฟังทันนะครับถึงแม้จะอายุท่านมากแล้วแต่ก็เสียงยังชัดแจ๋วหวานเหมือนน้ำเซาะทรายนะครับขออภัยท่านไม่ได้ทิ้งนะฮะเก็บไว้ด้วยนะครับนะเรื่องที่สองเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องขันทองค่ะเงาะกึ่งพจนาทิ้งพวงมาลัยนะฮะเดี๋ยวใครมารับพวงมาลัยจากคุณยายได้นะครับแล้วเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สามปลาภัยหนีผีเสื้อค่ะปลาภัยหนีผีเสื้อสมบูรณ์นะฮะไม่ใช่ผีเสื้อบินตามนะครับขอบคุณครับเรื่องย่อพระรามตามความจับความตอนที่มารีนะครับทหารเอกของทศกัณฐ์ได้รับบัญชาจากทศกัณฐ์ให้แปลงกายเป็นกวางทองออกมาลวงล่อให้พระรามตามจับเพื่อจะได้ล่อไปสังหารแต่พระรามเห็นท่าทีผิดสังเกตไม่ใช่เป็นกวางธรรมดาคงเป็นเลขกลของทศกัณฐ์จึงแผลงสอนฆ่ากวางทองนั้นเสียเชิญพบกับคณะหุ่นกระบอกคุณยายชื่อสกุลแก้วในเรื่องย่อพระรามตามกวางครับThank you.
ครูจำเนียนศรีไทยพันธ์ขออนุญาตปรบมือกับครูจำเนียนสักครั้งนะครับ